สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ javathailand.com video training นะครับสำหรับบทนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของ directory นะครับผมก็จะมาสรุปนะครับอีกครั้งนะครับให้เราดูในส่วนสำคัญนะครับ directory ของแต่ละส่วนนะครับหลักๆก็จะมีแอปกับ protected นี่แหละนะครับตื่นนี่ผมจะอธิบายด้วยนะครับอย่าง CSS เนี่ยก็เก็บไฟล์ CSS นะครับใช้ในกรณีดึงข้อมูลจาก layout นะครับ image ก็เก็บ image อย่างเช่น config เนี่ยก็เก็บค่า config ต่างๆนะครับ controller ก็เก็บไฟล์ controller extension ก็พวกส่วนเสริมนะครับที่เราโหลดมาอย่างเช่นแบบเราจะ include มาใช้พวก plugin แปลกๆนะครับหรือว่าเราไปโหลดมาแล้วก็วางไว้ตรงนี้นะครับเวลาเรียกใช้ก็จะมีวิธีการเรียกใช้ก็โมเดลนะครับก็คือเก็บไฟล์โมเดลทั้งหมดนะครับอีกตัวหนึ่งคือ Runtime นะครับตัวนี้เวลาอัพขึ้นเซิร์ฟเวอร์แล้วเราต้องตั้งให้มันเขียนได้นะเพราะว่ามันจะถูกเขียนอยู่ตลอดนะครับเพราะมันก็ชื่อว่า Runtime อยู่แล้วนะครับคือทุกครั้งที่เรามีการ Runtime ก็จะเขียนข้อมูลลงไปแบบนี้นะครับเรื่องของมันนะครับแล้วก็ถ้ามันเขียนได้ก็พอมาถึงส่วนของ View ก็จะเก็บ Layout นะครับแล้วก็ Action ต่างๆที่ถูกสร้างไว้นะครับก็คือส่วนของวิวแล้วก็ธีมนะครับก็จะเป็นรูปแบบการกำหนดรูปแบบธีมก็คือจะมีหลักๆประมาณนี้นะครับผมก็ได้อธิบายแบบรวบรัดนะครับก็หลักๆเราก็อาจจะได้ทำงานอยู่ตรง config controller และที่บ่อยจริงๆก็คือ controller model แล้วก็วิวครับผมสรุปแค่นี้เลยแล้วกันเพราะว่าจะมีแค่นี้แหละนะครับงานจริงๆของเราไอ้พวกอื่นเนี่ยมันก็นานๆทีเข้าไปเขียนครั้งนะครับเราก็สามารถเซิร์ชได้นะครับ Google หรืออะไรก็ตามนะครับ CSS อย่างเงี้ย image ก็งานตกแต่งก็เดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูเลยเนี่ย main เราจะเห็นว่าเนี่ยนะครับมันก็ /css แล้วก็ main ถ้าเรามาดูนี่คือตำแหน่งที่จะวาง CSS นะครับก็ให้วางตรงนี้เลยเวลาเราระบุพาธมันจะได้ง่ายนะครับที่เดียวนะไม่ใช่แบบอยากจะวางตรงนี้ก็วางนี่ก็ลำบากนะครับเวลาทำงานเป็นทีมคนอื่นครับ directory ก็ไม่มีอะไรนะครับก็เป็นตำแหน่งนะครับต่างๆที่เก็บนะครับรูปแบบโครงสร้างนะครับผมก็อธิบายไปบ้างแล้วแหละแต่ผมสรุปให้ฟังนะครับเป็นส่วนๆไปนะครับก็พอจบเพียงเท่านี้ครับ